ทำเอาฮือฮาไม่น้อยค่ะเมื่อก่อนหน้านี้ครอบครัวของดีว่าสาวลีเดียสรันรัตน์ออกมาประกาศขอยุติบทบาทของผู้จัดการส่วนตัวทั้งหมดมีผลตั้งแต่วันที่19พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาตามมาด้วยตัวแม่พลอยเชอร์มานที่ก็ออกมาพ้นยุติบทบาทผู้จัดการส่วนตัวคนเดียวกันและยังบอกอีกค่ะว่ารู้สึกเสียใจเหมือนอกหักแต่ก็ต้องทำแบบนี้จากนั้นค่ะเพจดังอย่างเจมอย108ก็ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่าหม่ำเพจผู้จัดการส่วนตัวคนเดียวกันกับครอบครัวดีดนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมและเดี๋ยวจะมีออกมาเทอีกเรื่อยๆตามกันมาติดๆเทกันเรื่องอะไรนะรู้แค่ว่าโทรไปหาผู้จัดการสายแทบไม่แล้วแต่เขาไม่รับโทรศัพท์เลยทำเอาชาวเน็ตแท็กคอมเมนต์สนั่นสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะล่าสุดค่ะว่าที่คุณแม่คนสวยอย่างแอรินยุคตะทัศน์ก็ออกมาประกาศว่าตอนนี้ได้ออกมาดูแลตัวเองแบบเต็มตัวแล้วค่ะโดยเธอระบุข้อความเอาไว้ค่ะว่าตอนนี้แอรินได้มาดูแลตัวเองแล้วนะคะลูกค้าที่น่ารักทั้งหลายสามารถติดต่อเช็คคิวแอร์ได้ทาง LINE Work with แอรินช่องทางเดียวนะคะรับหมดนะคะไม่เกี่ยง